นับสนุนโดยลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นXpeed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ต้องบอกว่าเมื่อกี้นี้เดินทางไปที่ปาริโอระหว่างทางเราก็ทดสอบกับขี่ด้วยไปดูบรรยากาศสวยๆที่ปาริโอเขาใหญ่ใช่เขาบอกว่าที่นี่คนเยอะมีร้านขายของกว่า120ร้านมากมายเลยผู้คนก็ล้นหลามทีเดียวกับช่วงวันหยุดอย่างนี้นะครับกินข้าวช้อปปิ้งจบได้หมดวิวด้วยวิวทุกคนมันเป็นที่ที่ต้องไปเช็คอินถ่ายรูปนะครับมาก็ได้หรือขากลับก็ได้ก็ไม่ว่าจะผาไปผากลับยังไงต้องมาแล้วเขาใหญ่ต้องแวะปาริโอนะครับกับการเดินทางของเราวันนี้เราก็ใช้เจ้าบิ๊กสกูตเตอร์2คันเนี่ยนะเราขี่กันเพราะนั้นก็ได้ฟีลลิ่งการขับขี่จริงๆแล้วใกล้เคียงกับอยู่กรุงเทพเลยนะเพราะว่ารถมันเยอะรถติดอ่ะนะก็ขี่แต่มีก็มันก็มีทางเส้นทางสวยๆครับใช่เราก็จะฟีลลิ่งของมันเป็นไงบ้างกับ Forza พี่ตู่ตัวนี้ Forza เหมาะมั้ยสําหรับการออกทริปเดินทางมันมีข้อติข้อดียังไงชอบก่อนดีกว่าชอบตรงที่แบบตอนแรกใช้ในชีวิตประจำวันเหมือนกับที่พี่กิ้งของเราเคยพูดแหละว่า Forza ถ้าขี่จนชินเนี่ยมันจะเหมือนกับเราขี่ PTX จริงเพราะว่ามันขนาดของมันที่ใหญ่กว่า PTX เนี่ยมันไม่ทำให้แบบเป็นอุปสรรคนะอันนี้พูดถึงในเมืองนะตอนนี้แบบติ๊กต้องติ๊กแท็กอะไรเงี้ยอัตราสิ้นเปลืองก็ประมาณเท่าไหร่25 24 25กิโลเมตรต่อลิตรส่วนเนี่ยล่าสุดต่างจังหวัดเขามีไอ้ตัววัดเหมือนกันนะว่าไปรถเนี่ยปรากฏว่า26กิโลต่อลิตรนะที่เราเดินทางเป็นเอเวอเรสต์เป็นเอเวอเรสต์ค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยคือเนี่ยมันมีกับความเร็วเนาะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมชอบในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองที่แบบประหยัดว่างั้นนะเขาแบบไม่ค่อยเปลืองน้ำมันมากนักแล้วเมื่อสักครู่ตอนแรกที่บอกว่าเราแก้จุดบอดในเรื่องของระบบกระเทือนหลังปรับจ้ะถือว่าขึ้นมาได้อีกระดับนึงอีกระดับนึงใช่แต่ความเร็วด้วยความเร็วลงคอนโดสูงนะบางทีแบบโค้งกว้างๆให้สเปรย์เงี้ยอย่างตอนแรกให้อยู่ระดับกลางเนี่ย130เงี้ยมันมีโยนมีแบบจะดีดตัวเราจากรถแต่พอนี้เอาใหม่ของเดิมแข็งขึ้นก็รู้สึกว่าขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ก็ยังไม่ใช่ก็เลยมันต้องทำใจว่าถ้าอยากจะขี่รถต้องดูประเภทรถด้วยเนี่ยไม่ใช่รถสปอร์ตว่าถ้าเผื่อว่าอยากจะแบบเป็นสปอร์ตอะไรอยากจะเข้าโค้งแรงๆงั้นมันก็ต้องเปลี่ยนสไตล์รถหรือไม่ก็คงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนโชคปรับเปลี่ยนโชคใหม่หมดเลยคือมี2อย่างอย่างบอกแล้วแนวทางในการขับขี่เลือกรถที่เหมาะสมกับการความต้องการของเรานะครับแต่ถ้ามันมีรถอยู่แล้วเราก็สามารถปรับปรุงสมรรถนะของมันได้เราทำได้เซ็ตโชคอัพใหม่อะไรก็จบถ้าจะทำให้ดีแบบหนึบๆเลยนะใช่คือสไตล์ผมอะตั้งแต่ตอนแข่งรถหรือว่าเทสรถอะไรอย่างเงี้ยจะมีคนถามตลอดว่าพี่เท่าที่พี่เทสรถมาพี่อยากได้รถประเภทไหนที่สุดผมอ่ะจะตอบเป็นแบบเขาเรียกอะไร
ฉาดฉาเลยว่าผมอยากได้รถบิ๊กสกูตเตอร์บอกทำไมอ่ะก็เนี่ยเราเจอลำบากมาตลอดแล้วพี่คือแบบเจอสไตล์สปอร์ตบอกว่าอยากขี่สบายสบายบิ๊กสกูตเตอร์นี่โอเคที่สุดบิ๊กอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแบบบิ๊กสกูตเตอร์มาเนี่ยอย่างฟอร์ซ่าเนี่ยถ้าเผื่อว่าแบบอย่างผมเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับเซ็ตช็อคล่างช็อคอัพช็อคนิดนึงแต่ถ้าขี่ชิวๆเลยผมว่ามันโอเคนะแล้วยิ่งเดินทางไกลทริปที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับว่าเราเอาเขาอะเป็นรถเสบียงแต่เที่ยวเนี้ยเราได้มาจับความรู้สึกแล้วก็เนี่ยเทคพร้อมกันต่างคนเลยใช่ป่ะไปนั่งเลยดูเหมือนคันจะใหญ่ดูเหมือนจะใหญ่เท่าท่าใช่ไหมงั้นด้วยความที่รูปทรงรูปร่างมันอย่างที่บอกอบอ้วนเลยนะแล้วสีสันแบบซีจาร์ดมากแปดมากแต่พอไปขี่แล้วมันพอขี่สักพักอ่ะพอเริ่มคุ้นกับรถแล้วอย่างที่บอกเลยมันเหมือนขี่ PCX ไม่ได้ต่างกันเลยแต่ว่าได้เครื่องยนต์ที่มีสมรรถนะดีกว่าด้วย 300cc นะครับความเร็วก็ต้องบอกว่าสบายสบายท็อปสปีด104-105ขี่คนเดียวนะครับสบายสบายก็เพียงพอกับการเดินทางนะความจริงความเร็วท็อปสปีดขนาดนี้นะใช่ก็เรียกว่าได้ความประหยัดแน่นอนถ้านั่งสะดวกสบายและที่ชอบที่สุดคือยูบ็อกของโอ้โหฟอร์ซ่าหมวกกันน็อก2ใบโอ้ใส่ข้าวสารได้เป็นกระสอบอ่ะเอาจริงๆอ่ะกระเป๋าก็เปิดหมวกกันน็อกเต็มใบใส่ได้เลยเดือนนึงก็ใส่มาเลยแล้วก็ออกวันทีเดียวเลยจริงนะชอบตรงช่องเก็บของแล้วก็มีช่องกระจุกกระจิกด้านหน้าใช่ใส่โทรศัพท์ใส่อะไรก็ได้ได้หมดมีที่ชาร์จโทรศัพท์ชาร์จด้วยใช่ระบบปิดกล่องมันก็มีสวิตช์มือไม่ต้องสะดวกสบายไม่ต้องลงรถก็เติมได้เหมาะแล้วมันเป็นรถที่สำหรับคนที่รักความสบายแต่ว่าชื่นชอบการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์สองล้อตอบโจทย์เลยบิ๊กสกูตเตอร์คันนี้เดินทางได้ท่องเที่ยวก็ได้ใช้งานในเมืองก็ดีนะครับได้ทุกแนวเลยคันนี้ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีคู่แข่งที่แบบว่าตรงประเภทด้วยแต่เขาบอกว่าเร็วนี้จะมีติดตามแล้วกันว่าจะไปเจอกับอะไรนะครับอ่ะว่าไงคุณตอบสำหรับผมก็คิดว่าผมว่าทุนผมกำลังดีกับรถนะอย่างพี่ตู่น่าจะสูงไปอย่างพี่บอมก็น่าจะเป็น500 ซีอัพอ่ะเพราะว่าแต่ว่ามันก็ตอบโจทย์ได้เรื่องของได้300ก็พอตัวนี้นะแล้วก็อย่างที่บอกมันจะมีในเรื่องของความอบอ้วนที่เราดูเหมือนกับว่าจะซอกแซกยากไหมทางตรงมันจะกินลมขนาดไหนเพราะว่ามันไม่ได้เพียวเหมือนการแอโรไดนามิกใช่ไหมเราก็กดมาก็104-105มันก็ไม่มีอาการในการหนีการแกว่งนิ่งนะวินชิวเห็นแค่นี้นะครับแต่มันเป็นการช่วยนะตัดลมนิดเดียวเรียบเรียงอากาศใช่เรียบเรียงอากาศให้แบบมันข้ามหัวไปลมไม่ปะทะขี่แล้วไม่เหนื่อยแล้วก็แฮนด์ถือว่าเป็นแฮนด์ที่โน้หาตัวแน่นอนครับสไตล์ออโตเมติกทัวริงด้วยซ้ำไปเพราะว่ายกแฮนด์ยกสูงเข้าหาตัวทำให้เราง่ายนั่งสบายเบาะก็กว้างวางเท้าได้แหละสเต็ปเบิร์นแต่จะนั่งแบบธรรมดาแบบสปอร์ตหรือจะฟอร์เวิร์ดไปก็ได้สุดๆแล้วก็แบบก็จะเบาะเรื่องจริงนะเบาะมันหนานุ่มแบบโอ้เหมือนนั่งโซฟาแต่ว่าช่วงเว้านี่ก็ออกแบบมาให้ขามันเข้ากว้างมากเลยไม่ถ้าเกิดเบาะใหญ่เกินไปอ่ะนั่งแล้วขาเรากางเยอะก็จะเมื่อยแต่ส่วนตัวผมนะตอนแรกนะผมไม่ปลื้มตรงเบาะนะเพราะว่าเหมือนกับตัวผมก็ขาใหญ่อันนี้ขายาวมันก็เลยแบบเหมือนกับผมต้องถ่างเยอะต้องถ่างขาออกเพราะว่าขายาวใช่เพราะว่าถ้าเกิดความสูงปกติเนี่ยสบายสบายขี่ไปก็ชินมีบางช่วงที่ได้ซ้อนได้ลองนั่งซ้อนเล่นดูก็โอเคนะเบาะหลังกับโหนกตรงนี้มันนั่งสบายอ่ะใช่แล้วก็สามารถโอบกอดคนขับขี่ได้นะครับถ้าแฟนถ้าเผื่อว่าหรือว่าแฟนพี่บอมมานั่งก็น่าจะชอบจริงๆน่าจะแฟนมันก็น่าจะไม่มีโหนกผมไม่มีแฟนเหรอครับใช่ลูกที่อยู่ที่บ้าน2คนนะครับเรื่องสีสันนะครับตัวนี้ไม่ได้มีแค่สีเดียวเวอร์ชันตัวนี้จะมีสีแบบลูกกวาดเลยอ่ะสีก็เรียกว่าสีเขียวนีออนเขียวแล้วก็สีฟ้าส้มเป็นเวอร์ชันของปี2016
เขาเรียกว่าก็คือว่าสร้างให้มันแบบแต่ก่อนนี่มันสีแบบตุ่นๆด้านๆก็ให้มันมีสีที่จัดเพิ่มความสวยงามไปดูว่าปี2017เนี่ยเขาจะออกมาเป็นแบบไหนหรือว่าจะมีการเปลี่ยนโฉมเลยเพราะได้ข่าวว่าคู่แข่งที่แบบว่าพิกัดเดียวกันเนี่ยกำลังจะมาหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับก็เรียกว่าระบบเบรกก็โอเคนะ ABS ด้วยมันก็ตอบโจทย์ในเรื่องของความปลอดภัยครับนะครับอย่างที่พี่ตู่บอกเรื่องของการปรับโชคก็มันมีปรับไปถึง3 4ระดับทีนี้มันก็จะดีตรงนี้แหละแล้วก็สำหรับเครื่องยนต์ที่เป็นแบบสูบเดียว300 cc มันก็สามารถตอบโจทย์เรื่องของการทอร์คที่ดีแต่ปลายมันไหลนะไม่ใช่ว่าสูบเดียวใครบอกว่าปลายมันจะไม่เดินโอ้โหเรากดมา104 105นี่ตามกันมาเป็นกลุ่มๆเลยตามรถสปอร์ตทันตามพวกเลเกตพวกเนี้ยทันจะบอกให้ว่าจริงๆแล้วถ้าคุณผู้ชมที่ชอบเรื่องราวของการ modifyไปโซนกันมาอีกหน่อยนะไล่ข้างกับท่อใบนะมันตืดๆน่าจะดีกว่านี้น่าจะมันกว่านี้แล้วแน่นอนว่าเห็นอ้วนอวบงี้กระทะล้อใหญ่ๆหน้ากว้างแต่ว่าองศาของยางสัมผัสพื้นถนนได้นะทำให้มันพลิกรถเร็วใช่ใครบอกอวบอ้วนจะพลิกไม่ได้ใช่คล่องตัวมากคล่องแต่ว่าก็ต้องอย่างที่บอกหลายๆอย่างต้องทำความรู้จักกันมาถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยอย่าไปกระโชกห้างหรืออย่าไปลองของขี่ให้มันชินให้มันคุ้นก่อนทีนี้เราค่อยไปปรับอะไรที่มันเล่นสนุกได้นะครับก็ฝากไว้อีกหนึ่งรุ่นละกันกับฟาซ่า3ล้อของ Honda อันนี้ก็ต้องขอบคุณ AP Honda ด้วยบอกของAP Honda ใช่ใช่ที่มอบรถมาให้เราทำการรีวิวทดสอบครับแล้วพี่ตู่เป็นคอนเนคชั่นมาครับเขาต้องบอกว่ารู้ถึงสมรรถนะการขับขี่ของฟาซ่าแล้วตอนนี้มันยังเหลืออีกคันหนึ่งนะครับมันเหลืออีกลำหนึ่งเจ็ตสกีเรียกเป็นลำเลยเจ็ตสกีใช่แบทแมนว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมากับเรื่องราวของ Honda NM4 750เบรกหน้าครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอคุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซ็ตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากครับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อ Farova เนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับมีเลนให้เลือกถึง5เลนครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนแบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนโพลาไรซ์นะฮะแล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์ไงเราหัดตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนได้เลยเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายดายทีเดียวพี่วอสนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าสงสัยสบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถสายคล้องคอให้ด้วยนะฮะมากันหลุดเลื่อนเล่นมีสายเรือเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะฮะจะประกอบไปด้วยเนี่ยโครงแว่น2อันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็
เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางครั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามTO1 นี่ครับเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นกรอบดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองนี่ใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าได้ไหมหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายๆแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบานะคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะลำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่ตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับใช่ก็แว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Gio Vanni ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรวาแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับติดต่อมาครับ